สรุปรางวัล Golden Disc Award J-Hope BTS ตัวแทนเมมเบอร์รับรางวัลแดซังอัลบั้ม of the year จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงานประกาศรางวัล Golden Disc Award ครั้งที่37เมื่อวันที่7มกราคม2566ที่ราชมังคลากีฬาสถานโดยผู้จัด Applewood และ APPLEWOOD Thailand ท่ามกลางแฟนๆแห่เข้าร่วมงานเกือบครึ่งแสนส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจศิลปินเกาหลีที่ชื่นชอบตลอดทั้งงานทั้งนี้ภายในงานคับคั่งไปด้วยนักแสดงและศิลปินไอดอลเกาหลีที่ตบเท้าเดินพรมแดงประกาศรางวัลมอบรางวัลรับรางวัลและทำการแสดงไม่ว่าจะเป็นไซเจโฮป BTS ซงจุงกิจุนโฮ2 PM เจพาร์ค ENHYPEN LESSERAF IM นิวยีน STRAY KID PRESSURE 17 IVEG IDLE Big Naughty Bo YOUNSA Kimmy Nok Moon BunLIMYOUNGWOONG รวมไปถึงซุงสิกายุงหลีดาฮีนิชคุณและปาร์คโซดัมรับหน้าที่ MC ในงานสำหรับผลรางวัลเดอะ37 TS Golden Disc Award วิทย์ TikTok มีดังต่อไปนี้รางวัลบอนซังรุกกี้อาร์ติสได้แก่นิวยีนLESSE ราฟินและ IVE รางวัล Best Digital Song ได้แก่นิวยีน LIM ยังวุง IVE ทีม MINSEOKG IDLE J-Park ไซและ Big Bang รางวัล Best R และ B Hip Hop ได้แก่ Big Naughty รางวัล Best Group ได้แก่ Treasure รางวัล Thai K-Pop Artist ได้แก่ Seventeen รางวัล Best Solo Artist ได้แก่ยูนย่าและโบรางวัล Best Albumได้แก่ ENHYPEN NCT DreamNCT 127และ Pink Seventeen STRAY KidNCT และ BTS รางวัลไทยแฟนซัพพอร์ตวิทบาโอจิได้แก่ J-Hope รางวัล Best Performance ได้แก่ Seventeen รางวัล Best Producer ได้แก่ SEOHYUNJOO จาก Starship Entertainment รางวัล TikTok Golden Disc MostPopular Artist ได้แก่ BTS รางวัล Most Popular Artist ได้แก่ STRAY KID และ G IDLE รางวัลแดซัง Artist of the Year ได้แก่ไซ Song of the Year ได้แก่ IVE และ Album of the Year ได้แก่ BTSเอสุภชัยโพสต์แจงขอโทษแมททำให้ไม่สบายใจรู้หลังสุดอ้ำเลิกไฮโซพกเอสุภชัยโพสต์แจงขอโทษแมททำให้ไม่สบายใจรู้หลังสุดอ้ำเลิกไฮโซพกขอโทษปมให้สัมภาษณ์ไปทำกระทบกับคนอื่นด้วยหลังจากแมทพีรณีออกมาเคลียร์ประเด็นโดนโยงเป็นมือที่3ระหว่างไฮโซพกประธานวงและอ้ำพัชราภาซึ่งแมทยืนยันไม่มีอะไรอย่างที่หลายคนเข้าใจและส่งข้อความไปหาอ้ําพร้อมแชทข้อความที่คุยกับไฮโซหนุ่มเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจต่อมาแมทโพสต์ไอจีสตอรี่ชี้แจงอีกครั้งถึงประเด็นนี้ว่าวันนี้พี่เอและพี่อ้ําโทรพ่วงสายผ่านเพื่อนแมทมาเพื่อแสดงความขอโทษค่ะตัวแมทเข้าใจความเป็นไปและไม่ติดใจใดๆทั้งสิ้นได้ขอบคุณพี่ๆด้วยที่สุดท้ายแล้วเข้าใจค่ะทั้งนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณที่ช่วยออกมายืนยันความจริงรักทุกคนนะขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เห็นใจและยื่นมือมาช่วยเหลือเป็นพระคุณจากใจค่ะขอบคุณแฟนและครอบครัวค่ะแม้ว่าต้องกระทบแค่ไหนแต่ไม่เคยปล่อยมือขอบคุณทุกคนในโลกออนไลน์ที่ไม่ด่วนตัดสินมีสติและอยู่เคียงข้างกัน
ท้ายสุดขอบคุณทุกกำลังใจและความเข้าใจที่ส่งมาแมทได้อ่านทุกอันนะคะครั้งนี้ได้เรียนรู้และเติบโตไปอีกขั้นแล้วล่าสุดฝั่งเอสุภชัยโพสต์ใน IG Story ชี้แจงเรื่องทั้งหมดด้วยว่าจากเรื่องที่เกิดขึ้นพี่เอก็ไม่สบายใจนะคะก็เลยติดต่อไปหาน้องแมทเพื่อเป็นการขอโทษน้องส่วนตัวแล้วมีการพูดคุยกันด้วยดีเรื่องคืนวันนั้นมีคนโทรมาสัมภาษณ์พี่เอด้วยความที่เราเป็นคนถามมาพูดไปตลอดเลยลืมว่าเราไม่ควรพูดกับนักข่าวแบบนั้นมันจะไปกระทบกับคนอื่นด้วยและส่วนเรื่องน้องอ้ำและพบพี่เอก็เพิ่งรู้วันนั้นที่เพื่อนคุยกันว่าทะเลาะกันไม่คิดว่าจะเลิกกันเรื่องที่น้องพี่เอจะคบใครหรือเลิกกันพี่เอจะรู้ที่หลังเสมอต้องรอให้เพื่อนผู้หญิงเขามาเล่าให้ฟังไอ้ที่เราก็คิดว่าเขารักเลิกกันมาตลอดไม่คิดว่าจะเลิกกันด้วยก็เลยกลุ้มใจแทนเขาจากสิ่งที่เราได้ยินมาใครโทรหาเราก็จะตกใจตลอดแต่ตอนนี้พี่เอสบายใจขึ้นละคะพี่เอต้องขอโทษทุกคนด้วยนะที่ทำให้ไม่สบายใจรวมถึงผู้จัดการอ้ําน้องรักพี่เอด้วยที่ทำให้มีข่าวเขาเข้มแข็งมากยังมีแรงโทรมาด่าพี่เอเรื่องสัมภาษณ์ข่าวได้ทุกชั่วโมงจะทำโทษอะไรพี่เอก็ยอมแล้วขอบคุณน้องอ้ำนะที่ตื่นมารับฟังพี่เอและช่วยโทรหาน้องอู่ให้และขอบคุณน้องอู่นะคะที่ช่วยต่อสายให้พี่เอคุยกับน้องแมทเช้ามากส่วนของขวัญจะให้เธอนะคะคุณผู้จัดการแทนคำขอโทษแต่อย่าด่าพี่บ่อยนะเอาเบาๆพอนะแจมชรัฏฐายอมเปิดแล้วโฉมหน้าแฟนใหม่สวีทจัดเพื่อนแซวสนั่นหลังจากเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมปี65นักร้องสาวแจมชรัฏฐาหรือแจมเนโกะจ้ำได้ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาว่าวิวาห์ล่มเลิกแฟนหนุ่มก่อนแต่ง2เดือนและถึงแม้ว่าจะปิดฉากความรักครั้งเก่าได้ไม่สวยนักแต่เธอก็เดินหน้า move on ใช้ชีวิตต่อไปแบบสวยๆและล่าสุดก็ได้เปิดตัวรักใหม่ต้อนรับปี66ลงรูปภาพที่ถ่ายคู่กับหนุ่มตี๋มีชื่อว่าวีวีรพัฒน์ซึ่งหนุ่มคนนี้ก็ถูกจับตาว่าเป็นรักครั้งใหม่ของสาวแจมมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน65แล้วก็เรียกว่าชัดเจนมากขึ้นคราวนี้ก็ได้แต่รอให้เธอออกมาเปิดเผยให้รู้กันหน่อยว่าหนุ่มคนที่มาคว้าหัวใจเธอครั้งนี้เขาเป็นใครกันนะแจมขีดล่างโพนี่บ้าเ